พาผู้ชมไปดูมหากรรมการเงินครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีนะครับ n g งก k กฟินเทคแฟร์2018นะครับโดยทางธนาคารแห่งประเทศไทยแบงก์ชาตินะครับได้จัดขึ้นเพื่อที่จะสร้างความรู้เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีการเงินแก่ผู้ประกอบการ SME และผู้บริโภคนะครับก็การจัดแสดงนวัตกรรมฟินเทคที่น่าสนใจมากมายนะครับงานเนี่ยเข้าชมฟรีด้วยนะครับซึ่งไฮไลท์สำคัญของงานนะครับ Bangkok FinTech แฟร์2018ก็คือการแสดงนวัตกรรมทางการเงินและก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับจากสถาบันการเงินอย่างเช่นบูธของทางทกสนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีการนำเอาเทคโนโลยีดาวเทียมมาใช้ในการถ่ายภาพซึ่งก็จะเป็นการวิเคราะห์ผลผลิตและพื้นที่ทางการเกษตรที่จะนำมาเป็นข้อมูลในการเพิ่มเครดิตสกอริ่งเพื่อที่จะใช้ในการขอสินเชื่อนะครับโอ้โหเดี๋ยวนี้การขอสินเชื่อใช้ดาวเทียมขอสินเชื่อกันแล้วนะครับ อามาต่อกันที่การโชว์นวัตรกรรม QR Code นะครับอันนี้เป็นของทางแบงก์ออมสินนะครับแล้วก็การบริการทางการเงิน Banking Agent อย่างเช่นตู้บืญนเติมซึ่งงานสัมมนาย่อยนะครับจากผู้เชี่ยวชาญก็มีค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นการนำเอา FinTech มาปรับใช้ในภาคธุรกิจ SME และการโอนเงินข้ามประเทศหรือว่า c r o s s Border ในยุคดิจิทัล โดยดรวิรัติไทยสติประพบนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเองท่านผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับก็ได้มีโอกาสกล่าวพักถักถาพิเศษโดยท่านดรวิรัติไทยนะครับก็พูดถึงการเปลี่ยนแปลงของภาคการเงินก็ถือว่าเป็นไปด้วยความรวดเร็วซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยมุ่งดําเนินโนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพหรือว่า productivity ซึ่งก็จะช่วยให้ต้นทุนการดําเนินงานเนี่ยถูกลงทําให้ผู้ประกอบการมีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นสร้างภูมิคุ้มกันเรอว่า อิมมูนิตี้ด้วยการป้องกันความเสี่ยงต่างๆโดยเฉพาะอันดับหนึ่งเลยนะครับเป็นภัยจากอาชญาการรมบนโลกออนไลน์โดยเทคโนโลยีทางการเงินได้เข้ามาช่วยลดความเหลื่อมล้ําให้คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและชาวต่างชาติที่เข้ามาทํางานในไทยด้วยนะครับให้เข้าถึงบริการทางการเงินมากขึ้นเช่นเดียวกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME นะครับที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดเนื่องจากจะสามารถช่วยลดต้นทุนเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะครับถ้านําเอานวัตกรรม เทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับงานดีๆแบบนี้นะครับงานนี้จัดขึ้นจนถึงวันที่20มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับที่ศูนย์กาเรนรด้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็จัดกันนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกาคุณผู้ชมก็สามารถเข้าชมงานได้นะครับงานเนี่ยจะมีไปจนถึงเพียงแค่วันที่20มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับย้ํากันเลยนะครับก็ความจริงแล้วเนี่ยห้องการจัดงานก็รองรับคนได้เยอะด้วยก็คือ800คนครับสนใจติดต่อได้นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยรับ